วันนี้26มีนาคมค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครค่ะเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วนเลยนะคะมาร่วมกิจกรรม Earth Hour กันค่ะช่วยกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นระยะเวลาสักหชั่วโมงค่ะพร้อมกันกับเมืองใหญ่ในทั้งหมด190ประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะ กรุงเทพมหานครร่วมก,กันกับกองทุนสัตว์ป่าโลกนะคะ WWF และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนค่ะลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนเชนิญชวนประชาชนร้านค้าผู้ประกอบการ ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น1ชั่วโมง2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งนะคะโดยในปีนี้ก็จะจัดกิจกรรมกันที่บริเวณสกายวอล์กช่องดนซีเขตสาทรซึ่งโครงการ EARTH Hour ค่ะเป็นความร่วมมือกันระดับนานาชาตินะคะเพื่อสร้างความตระหนักลดการใช้พลังงานในประเทศไทยเราเ,เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2551ค่ะก็14ปีแล้วนะคะโดยปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็นรวมถึงไฟตามอาคารสูง ไฟตามป้ายโฆษณาต่างๆพร้อมกันกับ7,000เมืองทั่วโลกในมากกว่า190ประเทศค่ะในปีที่แล้วค่ะเพียงแค่1ชั่วโมงของการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นนะคะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง2,482เมกะวัตต์หรือว่าคิดเป็นมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทค่ะ และถ้ามาดูสถิติตัต้งแต่ปี2,551ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีที่แล้วนะคะ2,564ลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า22,398เมกะวัตต์หรือว่าคิดเป็นเงินมากกว่า80ล้านบาทนะคะค่ะคคุณผู้ชมทําได้มากกว่า1ชั่วโมงมหรือว่ามากกว่า1วันก็ยิ่งดีเลยใช่ค่ะก็เชิญชวนกันนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยม,มีช่วงไหนประหยัดได้ช่วยกันนะคะค่ะ